สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมวินวูดเพเกอร์นะฮะวันนี้เนี่ยเรามีกันดั้มมารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากกันดั้มเบสไทยแลนด์นะครับคือว่าตัวนี้มันเป็นลิมิเต็ดซึ่งตอนนี้มันผมว่ามันน่าจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปซื้อเนี่ยมันเหลือของน้อยด้วยมันน่าจะเหลือประมาณ9ตัวนะครับที่ถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ามันอยู่หลังเชลฟ์ของพนักงานมันไม่ได้วางไว้ตรงแบบที่เขาเอาไว้ขายกันนะครับคือตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมไปผมเห็นมันมีคนเข้าไปซื้อเยอะมากเลยคุณผมก็เลยแบบว่าคือรีบไปซื้อตอนที่ผมเลิกงานพอดีนะก็เลยได้มานี่ก็โชคดีน่าจะหาไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับตัวนี้คือ Gundam Destiny Hine นะครับมันเป็นตัว Limited คือมันเคยออกตัวนี้มาแล้วเมื่อประมาณผมคิดว่าน่าจะ10ปีก่อนมั้งแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันไม่มีปีกแสงให้นะแต่ว่าอันนี้เขามีปีกแสงสีส้มให้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีพาร์ทอื่นที่เป็นสีของไฮเน่มาด้วยนะครับอย่างเช่นแบบน่าจะเป็นตัวมุมแมลงหรือเปล่านะที่เป็นสีส้มผมก็จำตัวเก่าไม่ได้เหมือนกันมันนานมากแล้วตัวเก่ามันเป็นของกันดั้ม Expo แต่ว่าไม่รู้มันของปีไหนนะจำไม่ได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยอ๋อเขาให้ฐานสีส้มมาด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเก่ามันให้ฐานสีส้มมาหรือเปล่าหรือมันให้ฐานมาหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันคือว่าตัวเนี้ยถึงจะบอกว่ามันเป็นลิมิเต็ดแล้วก็เพิ่งออกเนี่ยมันเขียนเลยนะฮะว่ามันเพิ่งออกเนี่ย2024ก็จริงแต่ว่าตัวโครงข้างในอ่ะมันคือตัว Destiny MG เมื่อแบบปี2008 2009เว้ยคุณคือมันเป็นโครงเก่ามันแค่เปลี่ยนสีเฉยๆเป็นสีส้มเว้ยแล้วก็มีปีกแสงให้แต่ว่ามันคือโครงเก่าของ MG Destiny ตัวก่อนๆน่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำ MG Destiny 2.0 นี่ก็รออยู่เหมือนกันไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็เลยไปซื้อ Metal View เก็บแทนนะครับผมคิดว่าคนที่เคยต่อ Destiny ที่เป็น MG มาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าโครงมันแบบมันง่อยๆ นะมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะแต่ก็อันนี้แบบผมคิดว่าคือผมคิดไว้ว่าแบบถ้าทำสีมันน่าจะสวยมากตัวเนี้ยก็เลยคิดว่าจะเอามาทำสีนะครับแบบที่เป็นสีแบบเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรนิดนึงอ่ะน่าจะสวยนะฮะต้องเอามาพ่นสีก็เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะกล่องสวยเรามาดูกล่องกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูนะครับโอเคอันนี้คือกล่องตัวของ Destiny Hine ตัว Limited จาก Gundam Base นะครับอันนี้เพิ่งออกตอนเนี่ยฮะปี2024นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโครงของ Destiny ตัวเนี้ยมันเป็นโครง MG ตัวเก่าก็เลยคิดว่าแบบถ้าคนที่เขาต่อ Destiny มาแล้วไม่ชอบผมคิดว่าตัวนี้น่าจะไม่โอเคอ่ะเพราะโครงเก่ามันไม่ค่อยแบบไอ้นี่สักเท่าไหร่นะแบบโอเคอะไรอย่างงี้ผมคิดว่าถ้าซื้อมาเก็บแบบซื้อมาเก็บไปเฉยน่าจะได้นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังหาได้อยู่หรือเปล่านะต้องลองไปหากันตามกลุ่มตาม Shopee มั้งครับโอเคกล่องก็เป็นประมาณนี้นะฮะ Destiny Hine ยังมีคนที่ไม่รู้อีกไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ก็ถึงได้ขับ Destiny เดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังระหว่างแบบรีวิวกล่องแล้วกันนะคือคนเนี้ยตอนแรกเขาจะได้ขับ Destiny เว้ยที่จริง Destiny จะต้องเป็นของคนนี้ที่ไม่ใช่ของชินแต่ว่าคนนี้ก็ดันนี่ผมคิดว่าน่าจะสปอยได้แล้วมั้งเพราะว่าการ์ตูนนานมากเลยนะ10กว่าปีแล้วน่าจะสปอยได้แล้วแหละว่าคนนี้มันตายห่าเว้ยก็เลยไม่ได้ขับ Destiny เพราะว่าตายก่อนนะฮะก็เลยแบบกลายเป็นว่า Destiny ก็ชินก็เลยได้ไปขับแทนคือ Destiny ผมจำได้ว่าเขาจะสร้างหลายตัวมั้งแบบเป็นเหมือนเป็นแก๊งอ่ะเป็นแก๊ง Destiny เหมือนเป็นรุ่นผลิตจำนวนมากอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวที่สมบูรณ์แบบที่สุดใน Destiny ทุกตัวที่เขาสร้างมามั้งจากที่ผมแบบไปอ่านประวัติมาแล้วก็ตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้งานเอาไปเก็บไว้มั้งครับเห็นที่แบบไปอ่านประวัติมาน่าจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไอตัวที่ชินขับอยู่ในอนิเมะซีเดสตินีคือตัวที่2อ่ะมันไม่ใช่ตัวนี้นะครับประมาณนี้โอเคนี่ประมาณนี้นะฮะมีโล่ให้ด้วยแล้วก็มีปีกแสงผมจำได้ว่าตัวเดี๋ยวผมขึ้นรูปกล่องตัวเก่าให้ดูแล้วกันว่ามันหน้าตาเหมือนกันเลยแค่มันไม่มีเขียนว่ากันดั้มเบสแค่นั้นนะหน้าตาเหมือนกันเลยข้างในก็เป็นประมาณนี้นะครับผมซื้อมาได้สักพักแล้วนะได้แบบเป็นเดือนละแต่ยังไม่ได้แบบได้รีวิวเนี่ยเห็นปะข้างในคู่มือมันจะเป็นคู่มือ Destiny ตัวเก่าเลยเห็นปะปี2007มันคือโครงของปี2007เว้ยตัวเนี้ยนี่ผมไม่รู้ว่าเขาจะทำ 2.0 อยู่ไหมหรือแบบหรือไม่ทำแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะผมคิดว่าแบบ
น่าจะอีกนานน่ะกว่าจะได้ 2.0 หรือไม่ก็เขาอาจจะไม่ทำแล้วก็ได้มั้ง Destiny ถามว่ามันโอเคหรือยังคืองี้นะผมเคยต่อ Destiny ที่เป็น MG เวอร์ชันเนี้ยแต่ผมขายไปแล้วนานมากแล้วอะนานมากๆแล้วผมคิดว่าโครงมันไม่โอเคเว้ยโครงขามันไม่โอเคเลยเว้ยผมไม่ชอบคือถ้าเอามาเทียบกับ Providence ที่มันเป็นแบบที่มันเป็นตัวสุดท้ายของซีดป้าที่ออกมาแบบออกมาผมว่า Providence แม่งดีกว่าเยอะขยับจุกขยับดีกว่าเยอะนะครับแต่มันถามว่ามันแน่นไหมมันแน่นนะเออแต่ก็หน้าตาอย่างนี้แหละก็เก่าๆหน่อยนะครับไม่ก็ไปซื้อเมทัลบิลเล่นเอาราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับที่จริงผมมี Destiny Hyena ตัวที่เป็นเมทัลบิลนะผมก็ซื้อเก็บไว้ยังไม่ได้รีวิวก็อยากจะแบบเอามาทำรีวิวให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวจะทำให้ดูนะอันนี้ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมทำไทม์แลปส์ใส่ไว้ให้ตอนช่วงที่ต่อขาฮะเพราะว่าผมไม่ได้ทำตั้งแต่ตอนที่ต่อทั้งตัวเพราะว่าผมมานั่งต่อทีละวันเว้ยมันใช้เวลานานอยู่เพราะว่ามันโครงมันต่อยากอะเนี่ยนิดนึงอะตัวนี้นะครับจะบอกก่อนว่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วก็แบบอยากจะบอกคนที่กำลังคิดอยากจะซื้อ Destiny MG มาต่อนะว่าถ้าเกิดว่าแบบอยากจะซื้อมาต่อแล้วอยากจะเอามาจัดท่าทางอ่ะผมไม่แนะนำเว้ยผมแนะนำว่าแบบรอ 2.0 ไม่ก็แบบถ้าเกิดว่าแบบพอจะมีงบซื้อของไม่อยากจะพูดเลยว่าผมไม่อยากจะแนะนำอย่างนี้เลยเว้ยเพราะมันอาจจะผิดลิขสิทธิ์หน่อยแต่ว่าผมว่าซื้อของดาบันมาต่อดีกว่าผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้แต่ผมไม่ไหวจริงว่ะ MG Destiny ของแม่งกากมากโคตรกากกากสุดๆแม่งแบบต่อชิ้นนี้หลุดชิ้นนู้นต่อชิ้นนู้นหลุดชิ้นนี้แม่งอย่างแย่แล้วแขนแม่งง่อยด้วยแขนข้างขวาแม่งง่อยเพราะอะไรไม่รู้ผมพยายามเลยผมอาจจะต้องติดกาวแบบติดกาวตรงส่วนจอยข้างในอ่ะเพื่อทำให้มันไม่ง่อยเว้ยแม่งอย่างแย่เลยไอ้นี่แม่งก็หลุดง่ายชิ้นเนี้ยชิ้นตรงที่มันอยู่ข้างๆเอวอ่ะแม่งหลุดอยู่นั่นน่ะผมติดกาวแม่งแล้วผมไม่ไหวแล้วแม่งหลุดไม่เลิกนี่ผมจะให้ดู Destiny ตัวเนี้ยมันเป็น Destiny ที่รีจากของเดิมมาแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีส้มคือก่อนหน้านี้มันมีสีส้มมาก่อนของ Hyena แต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันออกตั้งแต่แบบปีโอ้2015 16มั้งน่าจะไม่ผิดอ่ะมันของ Gundam Expo ปีนั้นๆน่ะแล้วมันไม่มีปีกแสงให้ด้วยนะตอนนั้นไม่มีปีกสีส้มมันคือตัวสีส้มเฉยๆเว้ยแม่งแย่มากนี่หุ่นแม่งตั้งแต่ปี2007อ่ะโครงแม่งโคตรกากอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยปีแม่ง2007อ่ะหุ่นแม่งกากมากโครงแม่งกากสุดๆไม่ไหวกับช่วงขาช่วงเนี้ยตรงช่วงระหว่างขาแม่งแย่มากเลยเว้ยแม่งต้องแบบมันเหมือนกับมีเหมือนตัวล็อกอะไรสักอย่างตรงข้างล่างเอวแล้วพอกดเหมือนแบบมันกดตัวล็อกอะถึงจะอ้าขาได้เฮ้ยมันไม่มี MG ตัวไหนทำแบบนี้ป่ะวะต้องปลดตัวล็อกถึงจะอ้าขาได้คืออะไรงงมากแบบมีทำไมอะงงไม่เข้าใจเหมือนกันนี่คือจัดไม่เคยจัดท่า Destiny นานเท่านี้นี่คือจัดประมาณครึ่งชั่วโมงอะกว่าจะออกมาเป็นท่านี้ได้เพราะขาไม่ง่อยขาสองข้างมันง่อยมากเลยคุณผมแบบผมจัด HG กับ Metal View คือแบบประมาณ10นาทีเสร็จละนี่คือจัดครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะได้ท่าเนี่ยนี่คือต่อเสร็จแล้วก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำสีให้ดูแล้วก็ติดคอแบบตอนทำสีออกมามันหน้าตาอย่างไงเพราะคิดว่าถ้าทำสีออกมามันน่าจะสวยกว่านี้แน่ๆอยู่แล้วล่ะอันนี้คือแค่ประกอบแบบต่อดิบแล้วเสร็จเลยเป็นสภาพนี้ซึ่งติดกาวไปแล้วที่หนึ่งคือตรงนี้ผมไม่ไหวหลุดแบบกำลังขยับขาอยู่แม่งก็หลุดอีกอะขยับขาก็หลุดอีกอะโคตรแย่แย่มากผมแบบผมให้4เต็ม10อะตัวนี้ผมไม่ชอบเว้ยโครแม่งกระจอกมากตอนแรกผมกะจะซื้อตัวสีน้ำเงินมาต่อเก็บไว้เลยนะผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่เอาละผมไม่ซื้อละตัวเนี้ยผมพอจบเลย
โอเคเดี๋ยวเรามารอตอนที่ทําสีแล้วก็ติดดีคอเสร็จแล้วกันนะครับว่าแบบจะได้เอามาเทียบว่ามันต่างกันขนาดไหนนะโอเครอไปก่อนนะอีกสัก 2-3 วันก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเจ้า Destiny Gundam ตัวของ Heisne นะฮะอย่างที่ผมบอกไปในช่วงที่แล้วว่ามันง่อยมากตัวโครงของ MG ตัวนี้มันง่อยมากเพราะว่ามันเป็นโครงเก่าของ Destiny ตอนช่วงปี2007นะครับผมทำสีเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ผมทำสีเรียบร้อยแล้วก็ติดดีคอนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะเพราะว่าผมทำให้สีมันดูเก่าๆขึ้นนิดนึงนะครับมันก็เลยจะดูแบบดูเหมือนมีมิติมากขึ้นแล้วก็คือผมพ่นเคลียร์ด้านก่อนนะฮะแล้วค่อยทำสีเข้าไปมาเลยดูออกมาสวยๆนะครับตอนแรกที่ต่อเสร็จอ่ะมันดูไม่สวยเลยเว้ยคุณมันดูแบบมันดูจืดมากอ่ะสีส้มแม่งจืดมากจนกระทั่งผมต้องไม่ไหวผมต้องทำสีจริงๆว่ะผมก็เลยออกมาถ้าออกมาได้แบบดูสวยมากขึ้นนะครับอันนี้คือภูมิใจมากแล้วก็จัดท่านานมากด้วยกว่าจะได้ท่านี้เพราะว่าขาข้างล่างอย่างที่บอกว่ามันเป็นโครงเก่าของตัว Destiny ปี2007มันก็เลยเหมือนกับมันต้องปลดล็อกข้างล่างขาเพื่อที่จะสามารถแบบแหกขาอะไรอย่างนี้ได้ประมาณนี้ฮะคือมันแบบมันดูไร้สาระมากเลยไม่รู้ว่ามีทำไมเหมือนกันงงแล้วก็แขนก็ง่อยจริงเดี๋ยวผมทำให้ดูด้วยนี่นะง่อยไหมโคตรง่อยอ่ะแขนข้างนี้ไม่ง่อยเพราะอะไรไม่รู้เว้ยผมงงมากเลยแล้วก็มีตรงไหล่ตรงนี้ก็ง่อยเว้ยผมกดแน่นแล้วนะคือกดแน่นแล้วอ่ะยังง่อยเลยเว้ยดูดิง่อยได้ไงไม่รู้เนี่ยอันนี้คืองงมากมันง่อยได้ไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็แล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็หลุดง่ายแต่ว่าผมติดกาวสองข้างนี้ผมติดกาวไปเลยเว้ยเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่ามันหลุดง่ายมากโคตรงงเลยเพราะอะไรไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัว Limited Gundam Base Destiny Gundam Heine ซึ่งผมบอกเลยว่าไม่คุ้มเลยเว้ยราคาไม่คุ้มเลยราคาแม่งแบบ 3,600 มั้งใช่ปะวะแล้วมันมีบอกอยู่วะน่าจะ 3,600 ถ้าจำไม่ผิดไม่มีราคาบอกเลยเว้ยผมจำได้ว่าประมาณ 3,000 กว่าบาทอะ3,000 ขึ้นแน่ๆอะเนี่ยฮะไม่คุ้มเลยเว้ยจริงแม่งแบบมันคือโครง Destiny ง่อยมาก MG อ่ะแบบตอนแรกผมงงว่าแบบทำไมมันต้องมี 2.0 วะจนกระทั่งเนี่ยได้ประกอบเองเลยรู้ละว่ามันควรจะมี 2.0 ได้ละ Destiny Gundam อ่ะตัวก็ตัวเอกเท่ก็เท่มีเหอะได้โปรดไม่ไหวกับโครงนี้แล้วนะครับอยากต่อแบบเป็นโครงใหม่ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวไหนก็ถือกล่องมาแล้วเดี๋ยวจะเทียบตัวเมทัลบิวกับตัวของMG ให้ดูนะครับนี่เพราะว่าประกอบเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นตัวของเมทัลบิวนะครับแล้วก็อันนี้เป็น MG อันนี้เป็นเมทัลบิวคือด้วยความที่ราคาต่างกันมากนะครับมันเมทัลบิวก็ต้องสวยกว่าอยู่แล้วแหละเมทัลบิวมันตัวนึงรู้สึกจะ 13,000 ตอนนี้ซื้อมาตัวนี้ก็ 3,000 กว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูดีเทลนะฮะคือผมเสียดายมากตรงที่ว่าเมทัลบิลของไฮเน่ไม่มีปีกแสงสีส้มมาให้นะครับมันไม่เขาไม่ผลิตปีกแสงสีส้มด้วยซ้ำอ่ะก็คือแบบถ้าอยากได้ปีกแสงของเมทัลบิลตัวนี้ก็ต้องไปเอาของ Destiny ตัวของชินมาใส่แต่ว่าปีกมันจะเป็นสีชมพูก็มันไม่เข้าไงผมก็เลยไม่ได้ใส่ไว้เว้ยก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนละกันนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ของไฮเน่ก็จะเป็นตัว MG ก็จะเป็นแบบนี้ MG ยังมีปีกสีส้มมาให้เลยดูดิทำไมแบบบันไดทำอะไรครึ่งๆกลางๆอย่างว่าไม่เข้าใจงงประมาณนี้นะฮะอันนี้ให้ดูดีเทลของของตัวเมทัลบิลนะครับนี่เมทัลบิลสวยกว่าอยู่แล้วแหละถ้าผมแบบถ้ามีปีกแสงน่าจะสวยมากกว่าเนี้ยแต่แค่มันไม่มีไงแล้วก็อันนี้เป็น MG ก็สวยเพราะว่าอันนี้คือแบบอวยส่วนตัวคือภูมิใจไงทำสีถ้าไม่ทำสีแม่งสีแม่งแย่มากอะทุเรศมากประมาณนี้โอเคก็เท่านี้ละกันสำหรับ MG Destiny Heine นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นกันดั้มตัวต่อไปเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับช่วงนี้ก็
หยุดทำเบเบดแล้วนะไม่ได้ทำแล้วเบเบดอ่ะเออก็แบบมาอัพพวกอย่างอื่นแทนเบเบดก็เดี๋ยวทำช่วงที่มันมีพวกที่มันมีรีเมคลงอ่ะเออเดี๋ยวทำละกันครับมันเยอะโอเคบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะ